สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เรื่องของการออกแบบโมเดลสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหานะครับหลังจากที่เราได้เรียนหลักการในเรื่องของการออกแบบโมเดลไปแล้วนะครับวันนี้เราก็ลองมาดูซิว่าในเรื่องของสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหามีหลักการและกรอบแนวคิดในการออกแบบอย่างไรบ้างนะครับฉะนั้นในบทนี้นะครับสิ่งแรกก็คือเรานะครับผู้เรียนจะต้องสามารถอธิบายความหมายของสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาได้รวมถึงอธิบายความหมายของการแก้ปัญหาได้เพราะว่าเป็นตัวหลักสำคัญที่จะนำไปสู่การออกแบบนะฮะทีนี้เรามาดูก่อนว่าโมเดลสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาคืออะไรนะครับเราพูดง่ายๆนะครับว่ามันก็คือรูปแบบของการออกแบบการสอนที่อาศัยพื้นฐาน ID theory ก็คือทฤษฎีการเรียนรู้มาเป็นฐานในการออกแบบซึ่งก็จะเป็นการผนวกระหว่างวิธีการในการเรียนรู้เช่นในเรื่องของการแก้ปัญหาในเรื่องของการสร้างความรู้ในเรื่องของการเรียนแบบร่วมมือนะครับมาผนวกกับ ICT หรือสื่อนะครับซึ่งก็จะเป็นสื่อเทคโนโลยีต่างๆที่เราประสานมาด้วยกันซึ่งจะมีลักษณะที่เป็นข้อความภาพนะครับและก็มีการปฏิสัมพันธ์นะครับซึ่งตัวนี้เราจะมุ่งเน้นว่าตัวสิ่งแวดล้อมตรงนี้จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนนะครับแล้วทำให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดการเรียนรู้ซึ่งการเรียนรู้ในตรงนี้เราก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการแก้ปัญหานะครับถามว่าการแก้ปัญหามันคืออะไรนะครับเราลองดูต่อไปนะฮะการแก้ปัญหาคือความสามารถในการคิดที่ต้องใช้ความซับซ้อนทางสติปัญญานะครับซึ่งตรงนี้เราก็ถือว่าเป็นกระบวนการคิดขั้นสูงนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องของการขจัดสภาวะความไม่สมดุลที่เกิดขึ้นโดยพยายามที่ทำตัวเองให้เข้าสู่ภาวะสมดุลนะครับฉะนั้นเห็นว่าเราจะเข้าภาวะสมดุลได้นะครับก็จะต้องปรับเปลี่ยนจากสิ่งที่ถูกกำหนดมาก็คือ given state นะฮะไปสู่เป้าหมายที่ต้องการนะครับตรงนี้อันนี้คือความหมายทั่วไปของการแก้ปัญหานะครับถ้าเราลงมาสู่ความเฉพาะนะครับในเรื่องของการแก้ปัญหานะครับก็จะมีลักษณะของการแก้ปัญหาหลายอย่างด้วยกันซึ่งก็จะสอดคล้องกับลักษณะบริบทที่แตกต่างกันไปนะครับในตรงนี้ผมยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการแก้ปัญหาของโพย่านะครับก็จะมี4ขั้นตอนด้วยกันนะครับซึ่งตัวนี้จะเหมาะสำหรับลักษณะเนื้อหาที่เป็นทางด้านคณิตศาสตร์ต่างๆหรือการเขียนโปรแกรมต่างๆซึ่งก็จะมีพื้นฐานทั่วไปก็คือที่1ก็คือเรื่องของการทำความเข้าใจปัญหาอันที่2ก็คือการวางแผนในการแก้ปัญหาอันที่3เราก็ดำเนินการนะครับตามแผนขั้นที่4ก็คือตรวจสอบอันนี้เป็นพื้นฐานทั่วไปเรื่องของการแก้ปัญหาซึ่งอาจจะไม่ซับซ้อนมากแต่ในกรณีที่นะครับลักษณะปัญหาที่มีความซับซ้อนเช่นในเรื่องของบริบทสังคมในการแก้ปัญหาทางวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นสายการแพทย์สัตวแพทย์หรือทันตแพทย์ต่างๆนะครับก็จะมีกรอบนะฮะการแก้ปัญหานะครับก็เป็นของโจนาเซนนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมี7ขั้นตอนด้วยกันนะครับซึ่งนะครับเราจะพูดถึงรายละเอียดในต่อไปนะครับ7ขั้นตอนประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับขั้นตอนที่1ก็คือผู้เรียนจะต้องกล่าวถึงช่องว่างของปัญหานะครับและข้อจำกัดของบริบทปัญหาฉะนั้นจะเห็นว่าตัวนี้ก็จะมุ่งเน้นที่มันมีบริบทของปัญหานะครับพอต่อมานะครับก็จะต้องมีการระบุนะครับและก็ทำให้เกิดความกระจ่างชัดนะฮะให้รู้ว่าเอ๊ะปัญหาตัวนี้มันคืออะไรจริงๆนะครับหลังจากนั้นขั้นตอนต่อมาก็คือจะเป็นเรื่องของการสร้างแนวทางการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับจะเห็นว่าเราไม่ละทิ้งในเรื่องของแนวทางนะครับเราจะคิดมาทั้งหมดพอขั้นที่4นะครับก็จะเป็นเรื่องของการประเมินความเป็นไปได้ว่าเอ๊ะแนวทางตรงไหนนะครับมันมีข้อดีข้อเสียยังไงที่มันเป็นทางเลือกที่เหมาะสมนะครับเสร็จแล้วนะครับขั้นที่5ก็คือเราก็จะมีการกำกับช่องว่างของปัญหาและทางเลือกของการแก้ปัญหาก็นะครับไอ้ตรงนี้เขียนว่าเอ้ยปัญหาที่จะใช้มันจะเกิดผลอะไรบ้างนะครับพอขั้นต่อมาก็คือการนำไปใช้และการกับแนวทางนะครับการแก้ปัญหาขั้นนี้จะเป็นเรื่องของการลงมือกระทำเอาปัญหาที่แนวทางปัญหาที่เราได้นะครับเอาไปใช้พอไปใช้เสร็จปุ๊บนะฮะในส่วนที่ต่อมาก็คือเราก็จะทำการปรับแนวทางการแก้ปัญหานะครับฉะนั้นในส่วนแรกนี้เห็นว่าจุดมุ่งเน้นสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาซึ่งเห็นว่าโมเดลนี้นะครับเราออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนแก้ปัญหาเพราะว่าตัวปัญหาเองเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่เราพบว่าเป็นสิ่งที่พบได้ในสภาพสังคมปัจจุบันฉะนั้นเดี๋ยวเราลองดูต่อไปว่าเอ๊ะในตัวของหลักการในการออกแบบจริงๆแล้วมันมีอะไรบ้างและกรอบแนวคิดมีอะไรบ้าง